โปเกมอนโกฟีเวอร์เกมเจ้าปัญหาทำอเมริกาปั่นป่วนเนื่องจากโปเกมอนโกฟีเวอร์ได้แพร่กระจายไปทั่วอเมริกาดังนั้นยอดอุบัติเหตุและพฤติกรรมกองทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นจากแอปยอดนิยมนี้ก็เลยเพิ่มขึ้นตามไปด้วยผู้คนถึงกับยินดีที่จะเสี่ยงชีวิตในการเล่นเกมดูอย่างไมเคิลเบเกอร์วัย21ปีที่ออกไปล่ามอนสเตอร์ใน Forest Grove ตอนตีหนึ่งแล้วก็ถูกแทงเรื่องมีอยู่ว่าเขาไปเจอคนที่เขาคิดว่ากำลังเล่นเกมอยู่เหมือนกันก็เลยเข้าไปถามชายคนนั้นว่าเพ่อยากจะสู้กันไหมชายคนนั้นก็เลยตอบโจทย์ด้วยการแทงเขาเข้าที่ไหล่แต่ขอโทษนะไมเคิลไม่เสียเวลาไปโรงพยาบาลหรอกนะจ๊ะเขาเลือกที่จะเล่นเกมต่อไปแทนส่วนบ็อบบี้เดสกินส์นักพยากรณ์อากาศของ WTSP 10ในฟลอริดาที่กำลังยืนพยากรณ์อากาศออกทีวีอยู่ดีๆเพื่อนร่วมงานแอลิสันครอฟซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวก็เดินผ่านกล้องตัดหน้าเขาเพราะว่าเจ๊กำลังยุ่งอยู่กับการหาพ็อกเก็ตมอนสเตอร์หรือไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นในบรุกลินคนหนึ่งที่เดินตามหาโปเกมอนอยู่ในสวนสาธารณะแล้วก็ตกลงไปในทะเลสาบเฉยเลยขณะที่อยู่ในออเบิร์นคืนวันอังคารชาวนิวยอร์กรายหนึ่งก็กำลังเล่นเกมอย่างเมามันขณะขับรถไม่บอกก็รู้เลยว่ารถจะต้องไปจุ๊บๆกับต้นไม้อย่างแน่นอนแม้ว่าคนขับจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากนักแต่รถของเขาไม่โชคดีขนาดนั้นนี่ยังมีสาวชาวเพนซิลเวเนียวัย15ปีเพราะเธอดันเดินเข้าไปในไฮเวย์ในขณะที่มีรถเยอะแยะเพราะเธอพบโปเกมอนตัวหนึ่งตรงนั้นน่ะอุตตะหากความกล้ามันมากกว่าสติแบบนี้อาจจะเล่นเกมนี้ต่อไปได้อีกไม่นานนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะแคร์ทำไมว่าจะเดินไปไหนเนาะ